แตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกค้ากองสลากพลัสถูกหวย72ล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริงแตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกค้ากองสลากพลัสถูกหวย72ล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริงผู้โชคดี3คนชาวปากน้ำถูกคนเดียวถึง42ล้านบาทเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม65ที่กองสลากพลัสสำนักงานใหญ่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารกองสลากพลัสได้ร่วมลุ้นรางวัลที่1ในงวดของวันที่16กรกฎาคม65พร้อมกับท้าพิสูจน์ลอตเตอรี่ใบจริงที่กองสลากพลัสต่อหน้าสื่อกว่า10สำนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายพันธวัฒน์พร้อมด้วยสื่อและอินฟลูเอนเซอร์กว่า10สำนักได้ร่วมลุ้นรางวัลที่1ด้วยความตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันจนกระทั่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม65ออกครบทุกรางวัลแล้วโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข620405ซึ่งทีมงานกองสลากพลัสแจ้งว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพลัสทั้งหมด72ล้านบาทแบ่งเป็น3คนได้แก่คุณบุญมีอ้วนสะอาดชาวจังหวัดสมุทรปราการซื้อ7ใบมูลค่า42ล้านบาทคุณดวงแก่นวงชาวจังหวัดขอนแก่นซื้อ2ใบมูลค่า12ล้านบาทและคุณวิชัยมงคลแก้วชาววจ.อุดรธานีซื้อ3ใบมูลค่า18ล้านบาทภายหลังจากที่นายพันธวัฒน์ทราบว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพลัสนายพันธวัฒน์ก็ได้พาสื่อมวลชนไปพิสูจน์ดูว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงหรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสลากพลัสค้นหาลอตเตอรี่ประมาณ5นาทีพบว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงครบถ้วนทั้งหมด12ใบก่อนที่นายพันธวัฒน์จะได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านพร้อมบอกจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปว่าจะไปมอบเงินให้ที่ไหนอย่างไรทั้งนี้นายพันธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้มีคนไปเปิดเว็บหวยใต้ดินแล้วอ้างว่าเป็นเครือของกองสลากพลัสซึ่งเราไม่ได้รับแทงหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วพร้อมกับจะประกาศลงบนหน้าเพจของกองสลากพลัสให้ทุกคนได้รับทราบทิ้งท้ายก่อนจากลาคือฮาโป้งเหน่งเชิญยิ้มให้โชคเลขห้องออกตรงๆวันที่16กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นเรื่องช็อกวงการตลกหลังโป้งเหน่งเชิญยิ้มดาวตลกชื่อดังเสียชีวิตด้วยอาการป่วยเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการสูญเสียของวงการตลกอีกครั้งจากนั้นในวันเดียวกันเฟซบุ๊กเจ้าสัวเฮงอาสมฤาษีเนนซึ่งเป็นอาสมที่โป้งเหน่งเชิญยิ้มเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ก็ได้โพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหลับให้สบายนะครับพี่โป้งเหน่งเชิญยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพร้อมดับโพสต์ภาพของโป้งเหน่งรวมทั้งหมายเลขห้องที่โรงพยาบาลที่โป้งเหน่งเข้ารักษาตัวเป็นห้องหมายเลข505ขณะเดียวกันวันนี้วันที่16กรกฎาคมภายหลังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม65ประกาศผลรางวัลโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข620405ซึ่งเลขท้ายของรางวัลที่1หมายเลข05นั้นไปตรงกับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1พอดีซึ่ง Facebook เจ้าสัวเฮงอาสมฤาษีเนนก็ได้โพสต์อีกว่าเลขโป้งเหน่งออกจริงครับขนาดเสียชีวิตยังให้โชคเชื่อว่าแฟนคลับของโป้งเหน่งน่าจะมีคนถูกรางวัลไม่มากก็น้อยเนื่องจากระหว่างมีชีวิตโป้งเหน่งก็มาเกตจะถูกลอตเตอรี่ต่อเนื่องอยู่หลายงวดด้วยกันมิลลิสับต่อไม่หยุดแจมอัลบั้มใหม่ Devin Channel Producer ชื่อดังแดนกิมจิมิลลิสับต่อไม่หยุด
ร่วมแจมอัลบั้มใหม่ Devin Channel Producer ชื่อดังจากเกาหลีใต้พร้อมศิลปินตัวท็อปอีกเพียบฟังไม่ได้พักสำหรับมิลลิดนุภาคณาธีรคุณแรปเปอร์สาวจากค่าย YUPPที่เพิ่งจะขึ้นเวทีใหญ่ณราชมังคลากีฬาสถานร่วมกับแจ็คสันหวังหนึ่งในเมมเบอร์วงก็7ไปหมาดล่าสุดต่อด้วยการไปร่วมงานกับ Devin Channel DY Channel ทีมโปรดิวเซอร์ชื่อดังเกาหลีใต้กับ EATแทร็กลำดับที่7จากอัลบั้ม UNORTHODOX ที่อัดแน่นไปด้วยศิลปินแถวหน้าของวงการดนตรีแดนกิมจิทั้งนี้สาวมิลลิได้ร่วมร้องกับโอเมก้าเซเปียนอีกหนึ่งแรปเปอร์ฝีปากฉกาจโดยเป็นเรื่องราวสนุกที่เกี่ยวกับการกินมาพร้อมสกิลการรับภาษาอังกฤษและภาษาไทยสุดรัวของตัวเองส่วนโอเมก้าเซเปียนก็เสริมทับได้อย่างมีลีลาที่ลงตัวสีเหลือเกินแถมบีทก็ยังชวนโยกและขยับแข้งขยับขาแบบสุดๆความพิเศษมากไปกว่านั้นคือในอัลบั้มดังกล่าวเต็มไปด้วยศิลปินระดับท็อปอีกเพียบอาทิชันยอนจากเอ็กโซด็อก 2, ซิกเคทลินเชอรี่แอนด์ GOLDBUUDA หรือแม้แต่ศิลปินต่างชาติอย่างทอรี่ลานเนสเป็นต้นนอกจากนี้เดวินชาแนลยังเคยร่วมงานกับทั้งวงอย่าง BTS EXO TWICE หรือแม้แต่คังแดเนียลมาแล้วด้านสาวมิลลิเผยว่าดีใจสุดๆไปเลยค่ะเป็นเกียรติในชีวิตของหนูที่ได้ร่วมงานกับแก๊งเดวินชาแนลบอกเลยว่าอัลบั้มนี้โหดมากๆทั้งในเรื่องตัวเพลงและศิลปินที่มาร่วมแจมส่วนเพลง EAT ที่ได้ร้องกับคุณโอเมก้าเซเปียนก็สนุกมากกอไก่ลั้นตัวยังไงก็ฝากเพลงนี้และอัลบั้ม UNORTHODOX ไว้ด้วยนะคะหาฟังได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ช่วงกลางเดือนกันยายนหนูมีคิวไปแสดงที่เทศกาลดนตรี HIPHOPPLAYA Festival 2022ด้วยใครอยู่ที่เกาหลีใต้ช่วงนั้นหวังว่าจะได้เจอกันนะคะอยากร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยค่ะโดยก่อนที่จะไปร่วมเทศกาลดนตรี HIPHOPPLAYA Festival 2022ที่เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายนสาวมิลลิมีคิวเดินทางไปยังลอสแอนเจลิสเพื่อร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี Head in the Cloud Festivalในช่วงวันที่ 20-21 สิงหาคมอีกด้วยละครจบจิ้นไม่จบไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลัก FC เชียร์ให้เป็นแฟนละครจบแต่จิ้นไม่จบไร้เบนคู่จิ้นจากใต้ล่าโกยงานคู่รับทรัพย์คนละ7หลัก FC แห่เชียร์ให้เป็นแฟนกันไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลักกระแสยังแรงไม่ตกเมื่อละครจบแต่คนดูไม่จบสำหรับละครดราม่าคุณภาพใต้ล่าที่หลายคนเทใจว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองเหลือเกินโดยเฉพาะการพูดถึงฝีไม้ลายมือของทีมนักแสดงในละครเรื่องนี้บอกเลยว่าปังปุริเย่สุดๆแจ้งเกิดนักแสดงหล่อแย่งซีนไบรท์นรภัทรพระเอกสายแบดบอยเท่โดนใจอย่างแรงงานนี้คะแนนความนิยมตีคู่มากับสาวแซ่บเบนเรวิยานันที่ปรับโหมดมารับบทสาวเจ้าน้ำตาคว้าคะแนนการแสดงเต็ม10ไม่หักจนแฟนละครอินหนักมากจับคู่เปิดด้อมฮิรันฟารุ่งและใบทะเบนกระแสแรงในโลกออนไลน์อย่างมากส่งผลให้จอมขโมยซีนคู่นี้ได้รับเสียงปรบมือว่าเคมีลงตัวเคมีสาธารณะจิ้นแล้วจิ้นอีกล่าสุดยังฮอตต่อเนื่องเมื่อแฟนๆคอมเมนต์ลงโซเชียลอยากให้ไบรท์เบนเป็นแฟนกันนอกจอเพราะอินจัดเห็นว่าคู่นี้ขยันเซอร์วิสความฟินให้แฟนๆได้จิกหมอนแตกอยู่บ่อยๆงานนี้เมาส์กันว่าดวงคู่จิ้นคู่นี้หนุนดวงกันสุดๆเตรียมรับทรัพย์รับงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์รัวๆคู่กันโกยเงินกันไปไม่ต่ำกว่าคนละ7หลักเรียกได้ว่าแค่เริ่มต้นเปิดด้อมใบทะเบนก็ฟังสุดๆไปเลย